Set Index เองเนี่ยหลังจากที่ไม่ผ่านโซนแนวต้านสำคัญนะครับก็คือเราเห็นว่าเป็นกรอบสามเหลี่ยมบนด้านบนเนี่ยแถวประมาณ1,680กว่า90กว่าเนี่ยสุดท้ายไม่ผ่านนะคือกลายเป็นว่าเลี้ยงอยู่นานแล้วไม่ผ่านก็มีการถอยลงมาแต่ถอยลงมาก็เห็นว่าซัพพอร์ตสำคัญเนี่ยจะอยู่ประมาณโซน1,635นะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าในภาพโซนแถวๆนี้ครับก็คือ1,650ถึง1,635ตรงนี้จะเป็นจุดที่น่าจะเป็น low risk entry level สำหรับคนที่มองภาพว่าเอ้ยตลาดเองยังไม่น่าจะเสียทรงซึ่งเราก็ยังคิดว่าเป็นแบบนั้นอยู่นะครับถ้าเราคิดว่าแรงกดดันหลักๆมันมาจากเรื่องของการปรับประมาณการ repricing ความเสี่ยงเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยซึ่งมันก็จะเริ่มทยอยหมดตั้งแต่สัปดาห์นี้ไปแล้วสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มมีงบแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเรามาดูไซเคิลของการฟื้นของเศรษฐกิจที่มาจากเรื่องของการเปิดเมืองผมก็คิดว่าโดยรวมๆแล้วพวกนั้นน่าจะออกมาในทางที่ดีหรือน่าจะดีกว่าคาดนะครับดังนั้นก็แปลว่าไอแรงถ่วงที่จะมาจากผลประกอบการที่คาดไม่ค่อยได้เนี่ยน่าจะเริ่มหมดละในโซนนี้และในช่วงวีคนี้ต่อวีคหน้านะครับน่าจะเริ่มเห็นตลาดตั้งหลักได้หรือว่าน่าจะมีโอกาสเห็นตลาดบอททอมครับเราเน้นการเลือกหุ้นที่คนไม่มีมากกว่าหุ้นที่ดีนะคืองบแย่งบไม่ดีไม่ซีเรียสนะครับถ้ามันเป็นไม่ดีเป็นไตรมาสสุดท้ายแล้วอย่างเช่นพวกกลุ่มปิโตรเคมีหลายๆตัวแต่ว่าถ้ามันดีแต่มันอยู่ที่สูงอันนี้ไม่เอานะครับก็มาดูแล้วอะไรบ้างที่ยังเราคิดว่าอยู่ในโซนที่น่าสนใจนะครับผมคิดว่าตัวที่1นะครับอยู่ในโซนต่ำแล้วก็มีโอกาสฟื้นได้ดีก็คือตัว PTG นะครับหายไปนานเลย PTG OR กลับมาแล้วแต่ PTG หายไปนานเลยก็เห็นว่า PTG ก็จะน่าสนใจจริงๆโอ้จริงๆแล้ว PTG ไม่ได้ขี้เหร่เมื่อเทียบกับ OR เลยนะครับเพียงแต่ว่าทุกคนมองว่า PTG เป็นตัวที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากการกลับนโยบายในเรื่องค่าการตลาดดีเซลเมื่อวาน PTG ตอนโดดเปิดก็เลยโดดเปิด 7% ซึ่งสูงฮะก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนแท่งเทียนไม่สวยแต่จริงๆแล้วเขาโดดเปิดได้สูงกว่า OR พอสมควรเลยนะครับแล้วก็จริงๆโดยโครงสร้างจะเห็นว่ามันเริ่มผ่านโครงสร้างที่สำคัญแล้วก็เป็นการดับเบิลบอททอมด้วยนะครับดังนั้นแปลว่าภาพใหญ่ๆตรงนี้ยืนเหนือ point of control ซึ่งเป็นราคาที่มีการซื้อขายเยอะมากๆของ PTG แถวโทษที 14.7 นี่เป็น point of control เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้า PTG ผ่าน13ผ่าน 14.7 ไปได้หรือผ่าน15บาทไปได้เนี่ยโครงสร้างพฤติกรรมราคาต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับดังนั้นผมคิดว่า PTG เป็นตัวแรกที่น่าสนใจแล้วก็เป็นตัวที่ขาดทุนไตรมาส4ตลาดรับรู้ไปแล้วแล้วก็เรารู้แล้วว่าพอกับนโยบายดีเซลแบบนี้น่าจะเป็นคนที่ได้ผลดีมากที่สุดตัวแรกเลือก PTG ครับครับตัวแรก PTG ครับตัวที่2เชิญครับตัวที่2 ITC ครับโทษทีต้องเปลี่ยนตัวนิดหนึ่งโอเค ITC จะเห็นว่า ITC ที่เป็นลูกของตัว TU ทำเรื่องอาหารสัตว์นะครับก็กลายเป็นว่ากำไรออกมาดีกว่าคาดนะครับกำไรที่ดีกว่าคาดตรงนี้ก็สะท้อนมุมมองว่าโอเคเอ๊ะหลายคนจะจำได้ว่าตัวอาหารสัตว์มันดูชะลอตัวปลายปีไม่ใช่เหรอแต่จริงแล้วกำไรที่ดีตัวนี้มันเริ่มสะท้อนภาพของต้นทุนการผลิตที่มันลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าในภาพนี้จริงๆทั้ง iTel ทั้งตัว AI เนี่ยน่าจะเห็นภาพไตรมาส4ที่มันเริ่มทยอยดีขึ้นน่ะแต่เป็นการดีขึ้นเพราะต้นทุนที่ลดลงนะครับก็มองว่า ITC เองก็น่าจะมีโอกาสกลับไปในระดับที่เป็น First Day Trade แถว 32-33 บาทครับก็มอง ITC น่าจะเห็นการฟื้นตัวนะครับครับโอเคตัวที่2 ITC ตัวที่3ครับโอเคครับตัวที่3ครับก็ยังชอบสามารถอยู่ครับหายไปนานเลยสามารถใช่ครับสามารถเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเราก็มีการคุยกันคร่าวๆนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราคุยสามารถกันรู้สึกจะอยู่ตรงนี้ครับวันพฤหัสที่เป็นบอททอมตรงนี้เลยนะครับก็ถามว่ายังเอาไหมจากแถวโซน5บาทเอาครับเพราะว่าสามารถเองเนี่ยผมคิดว่าความแย่ของเขาที่เกิดขึ้นจากบริษัทลูกไม่ว่าจะเป็น SDC เป็นตัว Samtel เนี่ยปีนี้มันจะเกิดการกลับทิศทางหลายๆอย่างแล้วทำให้ผลประกอบการมีการฟื้นตัวนะครับแล้วก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสามารถพานักข่าวไปให้ข้อมูลนะครับที่เขาใหญ่เนี่ยก็จะเห็นเป้าของได้รายได้เนี่ยที่ประมาณแถวเป้าหมายรายได้ปีนี้ที่ 16,000 ล้านบาทนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่ปี 61-62 เนี่ยรายได้สูงสุดสามารถตอนนั้น 14,000 เองนะ16,000 นี่แสดงว่าขึ้นไปทำนิวไฮเกินกว่าก่อนโควิดได้ซ้ำนะครับดังนั้นผมคิดว่าภาพตรงนี้เราน่าจะเห็นการฟื้นตัวของราคาที่สำคัญก็คือต่อให้ไม่มองเรื่องกำไรของสามารถนะครับเรามองเฉพาะ NAV ที่รวม Market Cap ของบริษัทลูกเนี่ยวันนี้อาจจะดูแค่ 5,000 กว่าล้าน 6,000 ล้านจาก SDC กับ Samtel แต่ปีนี้การเอาCAT Cambodia Air Traffic เข้าจดทะเบียนอีก 10,000 ล้านเนี่ยมันทำให้ Market Cap ของเขาในส่วนที่เขาถือสัก 70% เนี่ยน่าจะบวกเข้ามาอีก 7,000 ก็แปลว่าบน NAV ประมาณ 12,000 ล้านหารต่อหุ้นคือ11บาทกว่าเลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าสามารถเองเนี่ยค่อนข้างจะ under value ในมุมมองนี้ที่สำคัญก็คือถ้าเรา discount สัก 20-30% ในฐานะที่เป็น holding เนี่ย
ก็ยังเห็น 8-9 บาทดังนั้นก็สามารถแถว5บาทกลางๆตัวนี้น่าสนใจมากๆครับแล้วก็ให้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะต่อไปที่ 8-9 บาทในปีนี้ครับได้ครับได้ครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนก็คือเหมือนจะ selective ตัวที่ดีในการซื้อเข้านะคุณหลกิับพลตานะไม่ต้องไปมองภาพตลาดเลยครับแล้วก็เน้นการเลือกหุ้นที่อยู่ในโซนต่ำและกากแล้วก็คนไม่มีเป็นหลักครับ